เย่กันอยู่ไปเลยนิสัยเย่ๆไม่เคยเปลี่ยนสักทีอ่ะแก่แล้วยังเหมือนเดิมเลยเย่กันนอนไปเลยเมียจ๋าเดี๋ยวไอไปนอนในห้องของลูกดีกว่าไม่ต้องนอนอยู่นี่แหละหัวอิฐมันล้มทับเมียเดี๋ยวหลังมันจะหักคุณเหมือนยิวไม่หักง่ายๆหรอวิธีนี้ดูมาจากอินเทอร์เน็ตมีผลใช้ได้อย่างดีทุกบ้านก็ใช้กันอ่ะบ้านไหนเป็นคนคิดเนี่ยยูบ้านไหนไม่ทราบแต่ว่าแค่รู้ว่ามันใช้ดีโดยเฉพาะกับคุณเหมือนยูอ่ะแล้วตกดึกไอจะปีนเข้าไปกอดยูอ่ะจะได้ป่ะอย่าคิดว่ามีทางเหรออาจจะปูสูงกว่านี้อีกเลยนะอย่าไปคิดอะไรบ้าๆอีกบอกให้มันจะคันยูอะไรคันคันมันมีเศษอิฐมันมีเศษปูนะตีไหมล่ะตีจนไม่คันไปเลยเอาไหมล่ะทำไมทำตั้งแต่ต้นอ่ะอันนี้ก็ไม่เกิดแล้วหรอกโทษใครโทษยูนี่แหละขยันดูอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ต้องสิอันนี้ยุคอะไรแล้วเนี่ยดูดิอย่างสวยอย่างตรงเลย คุณอื่นยังทำมาเอียงๆอ่ะนี่มีดีเทลเห็นไหม